วันที่18กรกฎาคม2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ58ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์อาวุโสจากชมรมเพชรราชภัฏศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมณหอประชุมจามจุรี1โดยกิจกรรมเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์10รูปและพิธีทักษิณานุปทานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาสุวรรณไตรนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวแสดงความรู้สึกและรำลึกถึงบูรพาจารย์ในอดีตจากนั้นได้มอบเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนให้ตัวแทนจากคณะทั้ง6คณะเพื่อนำไปถวายวัดต่างๆในพื้นที่ใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครวันที่18กรกฎาคม2565ศาสตราจารย์ดร.ทศวรรษ ศรีตะวันรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสปอว.และกรมทรัพย์สินทางปัญญาณอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครภายใต้โครงการพี่เลี้ยงหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยงและมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาพี่เลี้ยงโดยอาจารย์ลดาภาศรีพัสดารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยงพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวันที่20กรกฎาคม2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยรองศาสตราจารย์ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารพร้อมคณะอาจารย์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือว่าด้วยการร่วมกันผลิตบัณฑิตการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงานกับสมาคมหมักเม้าสกลนครโดยนายคณบวรรณวงศ์นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการจากสมาคมหมักเม้าสกลนครร่วมลงนามณสมาคมหมักเม้าสกลนครบ้านโพชัยพัฒนาตำบลสร้างค้ออำเภอภูพานจังหวัดสกลนครมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบริหารหลักสูตรและพัฒนาคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรอื่นๆของมหาวิทยาลัยด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงานหรือ CV เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กำหนดวันที่21กรกฎาคม2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2565ณหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.วาโลเพ็งสวัสดิ์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและตัวแทนสภานักศึกษาตัวแทนองค์การบริหารนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาทั้ง6คณะนำพานขึ้นไหว้ครูตามลำดับจากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าดีเด่นต้นแบบพิธีมอบทุนการศึกษาพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำนักศึกษาปีการศึกษา2564จากนั้นประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาประจำปี2565จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณแปลงนาหลังหอพระพุทธราชปัญญาบารมีในวันที่22กรกฎาคม2565โดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนาและแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สร้างความมีจิตอาสาและความสามัคคีกันในหมู่คณะซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการลงแขกดำนาปลูกข้าวของคณะผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและต่อด้วยการแข่งขันกิจกรรมดำนาสามัคคีเกษตรน้องพี่สมานฉันท์ที่สร้างความสนุกสนานระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก